สวัสดีครับขอเชิญทุกท่านนะฮะก้าวสู่ยุคใหม่ไปกับเรา True Innovation Award Season 2ครับผมสิ่งที่ดีที่สุดนะฮะเกิดขึ้นใหม่ได้เสมอครับขอเชิญทุกท่านนะครับร่วมค้นหาสุดยอดนวัตกรรมนะฮะจากฝีมือคนไทยไปพร้อมๆกันดีกว่านะครับการแข่งขันของเราครับแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับ Innotree ครับกับการค้นหานะฮะสุดยอดนวัตกรรมที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาแล้วแล้วก็พัฒนาขึ้นมาแล้วนะครับรวมถึงอีก1ประเภทครับ Idea Seed นั่นเองครับไอเดียนะฮะจากคนรุ่นใหม่คนไทยนั่นเองครับที่เราจะมาร่วมเฟ้นหานะครับเพื่อนำเสนอให้กับคนไทยทั้งประเทศครับผมการแข่งขันของเราในวันนี้นะครับเป็นการแข่งขันในประเภท Idea Seed ครับกติกาเป็นอย่างไรเชิญชมครับถึงตอนนี้เรากำลังอยู่ในการแข่งขันประเภทไอเดียซีดเพื่อค้นหาสุดยอดไอเดียในการสร้างนวัตกรรมของคนรุ่นใหม่ในสาย A นวัตกรทั้ง12ทีมจะถูกคัดให้เหลือเพียง3ทีมที่ดีที่สุดผ่านการแข่งขันในรอบแรก At First Sight ใหม่แกะกล่องกติกาในรอบ At First Sightคณะกรรมการทั้ง5คนจะได้เห็นไอเดียในการสร้างนวัตกรรมที่นำออกมาโชว์ทีละ1ผลงานส่วนทีมเจ้าของนวัตกรรมจะอยู่ในห้องกระจายเสียงและทำได้เพียงพูดนำเสนอผลงานให้โดนใจคณะกรรมการมากที่สุดภายในระยะเวลา60วินาทีเมื่อหมดเวลาคณะกรรมการทั้ง5จะต้องทำการตัดสินโดยการกดปุ่มไฟที่อยู่ด้านหน้าว่าจะให้เก็บไอเดียในการสร้างนวัตกรรมที่เห็นเอาไว้หรือจะให้เจ้าของผลงานนั้นกลับไปจาก12ไอเดียนวัตกรรมเราจะทำการคัดเลือกจนได้3ผลงานที่โดนใจคณะกรรมการมากที่สุดที่จะได้รับสิทธิ์การแข่งขันในรอบต่อไปพร้อมกับได้รับเงินรางวัลสะสมทันทีทีมละ10,000บาทเห็นกติกาไปเรียบร้อยแล้วนะครับกับรอบแรกของเรา At First Sight ครับ12ไอเดียนวัตกรรมนะครับจากน้องๆคนรุ่นใหม่นะครับแต่ก่อนอื่นครับเรามาทำความรู้จักกับคณะกรรมการนะครับที่วันนี้ให้เกียรตินะครับมาร่วมตัดสินกันเลยดีกว่านะครับคณะกรรมการท่านแรกผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกษมสรรพิพัฒน์สิริศักดิ์ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยกรุงเทพท่านที่สองดร.ธีรพลถนอมศักดิ์ยุทธหรือดร.ยุทธหัวหน้าศูนย์นวัตกรรมบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นท่านที่สามคุณกนศรัตติวานิชผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรมสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติท่านที่สี่อาจารย์บุริมโอทกานนท์อาจารย์สาขาการตลาดวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลท่านสุดท้ายนักร้องสาวมากความสามารถคุณพัชชาอเนกอายุวัฒน์จากสัปดาห์ที่แล้วไอเดียในการสร้างนวัตกรรมในสาย A ถูกเลือกให้เก็บไว้แล้วมากถึง5ชิ้นได้เวลาไปลุ้นกันต่อแล้วครับว่าไอเดียที่รอนำเสนออยู่จะสามารถฝ่าด่านคณะกรรมการผ่านเข้ารอบไปได้เพิ่มอีกมากน้อยแค่ไหนใกล้เข้ามาทุกทีแล้วครับที่เราจะได้รู้นะครับว่านวัตกรรมไหนหรือว่าไอเดียของนวัตกรรมไหนนะครับที่จะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับตอนนี้อย่ารอช้าครับไปพบกับไอเดียต่อไปเลยครับเชิญเลยครับเฮลตี้วอล์กเฮลตี้ไลฟ์ประกอบง่ายใช้สะดวกค่ะคุณยายของผมครับท่านเป็นโรคแขนขาอ่อนแรงเลยนะครับแล้วทีนี้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะครับเอาเครื่องช่วยพยุงเดินธรรมดาครับมาให้ท่านลองใช้แต่ผมสังเกตดูเวลาท่านใช้ท่านจะใช้งานลำบากครับผมก็เลยเกิดความคิดว่าจะทำยังไงให้ท่านใช้งานได้สะดวกและง่ายยิ่งขึ้นก็เลยคิดสิ่งประดิษฐ์นี้ขึ้นมาต้องบอกเลยนะครับว่าคำแนะนำนี่ดูเหมือนว่าจะตรงตัวมากๆแล้วก็เห็นภาพมากๆเมื่อกี้บอกว่า healthy walk healthy life ประกอบง่ายใช้สะดวกครับ healthy walk ก็น่าจะเกี่ยวกับการเดินให้เจ้าของไอเดียนวัตกรรมนะครับเขามานำเสนอเลยดีกว่า60วินาทีครับใช้ให้คุ้มค่าครับเชิญครับในปัจจุบันครับผู้ป่วยผู้สูงอายุที่พอช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง
ต้องใช้เครื่องช่วยพยุงเดินในการทำกายภาพบำบัดฝึกหัดเดินในการใช้งานเครื่องช่วยพยุงเดินแบบเดิมจะค่อนข้างลำบากเวลาเคลื่อนตัวและไม่มีที่นั่งพักหากรู้สึกเหนื่อยหรือรอรับการตรวจเราจึงได้คิดค้นออกแบบนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยมีชื่อว่าชุดประกอบเครื่องช่วยพยุงเดิน Healthy Walk นวัตกรรมของเราแบ่งเป็น2ชุดคือ1ชุดล้อและเบรกช่วยให้การเคลื่อนที่ง่ายขึ้นโดยมีเบรกและที่ล็อกล้อทำหน้าที่ให้หยุดและอยู่กับที่2ชุดเบาะรองนั่งและที่พักเท้าสามารถปรับนั่งได้ทุกที่ตามความต้องการชุดประกอบเครื่องช่วยพยุงเดิน Healthy Walk จะช่วยให้ผู้ใช้ได้รับความสะดวกสบายยิ่งขึ้นจากการนำชุดประกอบนี้ประกอบกับเครื่องช่วยพยุงเดินตัวเดิมทำให้การทำกายภาพบำบัดฝึกหัดเดินนั้นง่ายสะดวกปลอดภัยแถมยังประหยัดและลดภาระของผู้ดูแลอีกด้วยครับเรียบร้อยครับผมโอ้โหเอาละฮะคือเท่าที่ดูจากอุปกรณ์ที่เห็นอยู่นี่นะฮะก็ไม่ได้มีความยุ่งยากมากจนเกินไปนะครับในการประกอบนะครับนะแล้วก็คือจริงๆแล้วเราก็ได้เห็นไอเดียนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพการช่วยเหลือผู้ที่เป็นผู้พิการนะครับคราวนี้ก็สำหรับผู้สูงอายุนั่นเองนะครับแต่ว่าจะได้เก็บหรือว่ากลับนะครับขึ้นอยู่กับกรรมการของเรานะครับเก็บหรือว่ากลับครับครับผมเอาละเสียงเหมือนไปทางเดียวกันนะครับแต่ไม่รู้กรรมการของเราจะว่าอย่างไรครับเก็บหรือกลับครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับโอ้โห5เก็บนะครับเพราะฉะนั้นเก็บครับครับผมมีเสียงเฮจากฝั่งนี้นะครับแล้วก็อยู่ในห้องเล็กๆห้องนึงนะครับนะฮะก็มีเสียงโคร่งออกมาครับยินดีด้วยครับนะฮะได้ผ่านในขั้นแรกนะครับผมขอตัวแทนเป็นทางอาจารย์บุริมแล้วกันครับคิดว่าของอย่างนี้เนี่ยสามารถเป็นไอเดียที่ทำการตลาดได้จริงไหมทำการตลาดได้นะครับแต่ว่าเขาต้องไปพัฒนาเพิ่มขึ้นเช่นเหลี่ยมมุมต้องลบผู้ใหญ่เนี่ยมันจะสะดุดมันจะเกี่ยวมันจะอะไรเยอะฉะนั้นโอกาสที่ทำให้เขาเกิดอันตรายยังมีอยู่สูงเช่นเหลี่ยมของไอ้พวกเบรกพวกอะไรพวกนี้นะฮะคือเวลาเขายกเท้าเขาจะเตะไปบางทีเตะปุ๊บไปเป็นแผลฉะนั้นอะไรที่ดีไซน์สำหรับคนสูงอายุต้องลบเหลี่ยมลบมุมลบคมออกให้หมดลองดูตัวต้นแบบเป็นตัวอย่างสิฮะเห็นไหมไม่มีเหลี่ยมหรือคมหรือมุมอยู่เลยครับผมแล้วก็มีข้อควรระวังนิดหน่อยตัวอย่างเช่นเวลาเขาเดินลงคือถ้ามันชันลงเนี่ยไอตัวนี้เนี่ยมันจะไม่ทำให้เขาล้มแต่ไอตัวนี้มันจะลากเขาไปด้วยครับผมคือถ้าเขาถลายลงไปหลายเนินไปหมดเลยอันนั้นก็ต้องระมัดระวังคือมันต้องไปเทสไงฮะครับผมนะแต่ไอการมีเก้าอี้เนี่ยผมว่าโอเคนะมันเป็นไอเดียที่ต่อยอดได้แล้วต้องเก็บแล้วก็มีโอกาสสูงในการที่จะทำกันตลาดมันเป็นประโยชน์กับกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งเมืองไทยเนี่ยมีเยอะมากนะฮะแล้วก็ส่วนตัวที่ใช้กันจริงๆนะคือแม่ผมใช้ประจำไปเดินเมืองทองเนี่ยนะเข็นกันไปคนก็หันมามองเอ๊ะอะไรนะฮะแต่ว่าตัวนั้นนะซื้อจากอเมริกามาครับผมนะแต่ตอนนี้บ้านเราก็มีรัฐที่เอามาจากจีนครับผมเพราะนั้นอย่างน้อยเนี่ยเขาก็ได้แนวคิดว่าเฮ้ยคนไทยก็น่าจะทำได้นะนะฮะเพราะว่ากลุ่มผู้ใช้เนี่ยมีค่อนข้างจะเยอะนะฮะแล้วก็ราคาก็โอเค 6-7,000 เนี่ยผมว่ามีคนซื้ออยู่แล้วครับผมนะฮะก็เอาใจช่วยแล้วกันครับนะว่าจะได้ก้าวเข้าสู่รอบ Direct Sale หรือไม่นะครับเพราะว่าโอ้โหไอเดียซีดของเราวันนี้นี่โดนใจกรรมการของเราเยอะพอสมควรนะครับอันนี้5เก็บนะครับเพราะฉะนั้นต้องเก็บแล้วครับบีบคั้นหัวใจถ้าเป็นโรคหัวใจขอตายตรงนั้นดีกว่าแล้วว่านะอยากจะกรี๊ดแต่ไม่กล้ากรี๊ดค่ะเพราะว่าเป็นครูเดี๋ยวจะกล้าออกมาครับเอาละครับตอนนี้มาดูดีกว่าครับว่าไอเดียนวัตกรรมชิ้นต่อไปนะครับจะเป็นอะไรครับจะได้เก็บหรือว่ากลับนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญเลยครับมาเลยSunny Day เนรมิตให้คุณมีเงินกินมีเงินใช้และมีเงินเก็บค่ะที่ทำแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการบริหารเงินนะคะก็คือมันเริ่มมาจากว่าเราอะพอเริ่มเข้ามหาลัยสังคมมันเปลี่ยนไปเพื่อนก็เปลี่ยนเราใช้เงินมากขึ้นเพื่อนก็ชวนใช้ชวนไปเรื่อยเงินไม่พอ โอเคก็เลยแบบมันก็จุดประกายขึ้นมาสภาพการเงินของตัวเองตอนนี้โหแทบจะพายุมาแล้วแต่ถ้าเกิดผ่านข้อเล่าของพี่เนี่ยแดดจ้าแน่ค่ะเปิดมานี่ก็งงเลยนะครับบอกว่า Sunny Day มีวันที่สดใสเกี่ยวข้องกับเงินด้วยใช่ค่ะโอ้โหเอาละสงสัยมีเงินแล้ววันของเราจะต้องสดใสแน่นอนนะครับแต่ว่าไอเดียนี้เป็นอย่างไรนะครับผมว่าไปฟังเจ้าของไอเดียกันเลยดีกว่าครับ60วินาทีครับใช้ให้คุ้มค่าครับเชิญครับ
Sunny Day เป็นแอปพลิเคชันเพื่อการบริหารการเงินส่วนบุคคลค่ะโดยคอนเซปต์คือการนำเอาหลักการบริหารการเงินที่มีความยุ่งยากน่าเบื่อสำหรับคนรุ่นใหม่มาทำเป็นแอปที่น่าสนุกและเข้าใจง่ายให้ผู้ใช้งานสามารถบริหารเงินได้ด้วยตนเองค่ะโดยแอปนี้จะดูแลตั้งแต่กระบวนการการเริ่มต้นเลยก็คือการเข้าใจพฤติกรรมการใช้จ่ายของตัวเองก่อนค่ะจากนั้นจึงนำไปสู่การวางแผนการเงินที่เข้ากับไลฟ์สไตล์ของตัวเองค่ะเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถบรรลุผลสำเร็จตามแผนการเงินที่วางไว้ได้แอปพลิเคชันจะมีฟังก์ชันการอัปเดตสถานะทางการเงินอยู่ตลอดเวลาค่ะโดยนำเอาเรื่องของสภาพท้องฟ้าภูมิอากาศซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวและมีความเซนซิทีฟมากมาใช้เปรียบเทียบสถานะทางการเงินณปัจจุบันค่ะเพื่อบอกความสามารถในการใช้จ่ายและเตือนการใช้จ่ายส่วนเกินเพื่อช่วยลดการเกิดปัญหาที่จะตามมาค่ะเรียบร้อยครับผมโอ้โหเปรียบเทียบเลยถ้าวันนี้มีเงินเยอะเราแบบไม่ต้องกังวลเรื่องการเงินนี่ฟ้านี่สดใสครับผมแต่ถ้าเกิดว่าโอ้โหนี่บัตรเครดิตมาแล้วครับฟ้าผ่าแบบลูกเห็บตกเลยนะฮะหรือว่าอุทกภัยมาเลยตอนนี้ถามดูก่อนครับว่ากรรมการของเราจะให้เก็บหรือว่ากลับครับเก็บหรือกลับครับเรื่องเงินมานี่ให้กลับเลยเนี่ยนักเรียนพวกนี้เดี๋ยวเจอชีวิตจริงอ่ะเดี๋ยวสนุกนะฮะอ่ะโอเคครับเก็บหรือว่ากลับครับกรรมการครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญครับโอ้โหเก็บ2กลับ3นะครับเพราะฉะนั้นกลับนะครับโอ้แหมเขาน่าจะมาชิ้นแรกๆนะฮะอันนี้ ไม่แน่อาจจะได้เข้ารอบก็ได้นะครับนะฮะอ่ะโอเคผมขอถามดร.สันครับคือถามว่าไอเดียของเด็กดีไหมผมยอมรับนะครับว่าอย่างน้อยเนี่ยเด็กคนนี้ถ้าผมมองดูแล้วเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ประหยัดมัธยัสถ์รู้จักใช้เงินแต่ในฐานะของนักการเงินเนี่ยยังมองว่าแอปพลิเคชันตัวนี้มันง่ายเกินไปสำหรับการทำตลาดเพราะฉะนั้นคำว่าพฤติกรรมการใช้เงินเนี่ยตีความว่าเขารู้แค่เพียงค่าใช้จ่ายรับจ่ายเท่าไหร่อย่างเดียวไม่พอสมัยนี้เนี่ยพฤติกรรมการเงินเนี่ยนักการเงินสามารถที่จะ forecast ได้ด้วยว่าเขาควรจะใช้นี่อย่างไรเขามีวิธีการใช้นี่อย่างไรหรือแม้แต่เขาจะลงทุนเนี่ยมันควรจะมีวิธีการลงทุนอย่างไรแล้วก็มีข้อมูลยังไงในการตัดสินใจครับถ้าเขาได้มีความรู้ทางเรื่องการเงินด้วยเนี่ยก็จะทำให้แอปตัวนี้มีประโยชน์มากแล้วขายได้เลยก็จะทำให้ชีวิตของเขาประสบความสำเร็จครับครับผมนะฮะนอกจากทำให้ตัวเจ้าของแอปเองเนี่ยเขาประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยเชื่อว่าคนที่บริหารการเงินเป็นเนี่ยนะฮะก็จะเป็นประโยชน์กับคนอื่นๆทั่วไปด้วยนะครับนะเพราะว่าทาร์เก็ตผิดไปนิดนึงเพราะว่าถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยยังไม่ได้มีเงินเดือนเป็นของตัวเองหรือว่าไม่ได้มีรายจ่ายซับซ้อนมากนักเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายสมัยแล้วลองพลอตลองวางแผนใหม่กับแอปพลิเคชันตัวนี้มันก็น่าจะไปได้เหมือนกันครับผมนะฮะอย่างดร.ยุทธครับอ๋ออันนี้ก็จริงๆเราก็อยากให้เก็บด้วยครับคือมีมุมมองตรงจุดนี้ยังไงฮะที่ผมว่าน่าจะเข้าเนี่ยก็คือเทรนด์ต่อไปเนี่ยเทรนด์ของ e-payment การจ่ายเงินออนไลน์ทุกอย่างเนี่ยเยอะมากถ้าเขาเอาลิงก์ตัวเนี้ยเรื่องของการผ่อนชำระเรื่องของการจ่ายบัตรเครดิตมาเชื่อมโยงกันให้หมดมันจะคอนโทรลเลยว่าเนี่ยคุณสามารถซื้อชิ้นนี้ได้นะแต่คุณจะมีหนี้เพิ่มขึ้นเท่านี้ฟ้าจะเริ่มครึมนะอย่างเงี้ยคือผมว่าถ้าลิงก์กันได้ซึนามิจะมาไหมอะไรอย่างเงี้ยยังไงเทรนด์ของ e-payment เนี่ยมันมาแน่ถ้าทำนี้ไปดักรอไว้ก็ครับผมน่ารุ้นนะครับผมนะฮะอ่ะโอเคครับตอนนี้เฉียดชิวพอสมควรครับเก็บ2นะครับแล้วก็กลับ3นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลับนะครับเวลาตัวเองตื่นเต้นอ่ะมันจะรวนไปหมดเลยจะจำอะไรไม่ได้เลยแล้วตอนแบบเข้าไปมันสั่นมากๆแอปเราอ่ะน่าจะพัฒนาไปได้ไกลกว่านี้หรือว่าทาร์เก็ตอ่ะถ้าเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็น่าจะโอเคกว่าสนับสนุนโดย TrueMove H 4G 3G Wi-Fiสนับสนุนโดย True Online Leotech อีกหนึ่งไอเดียนวัตกรรมนะครับรออยู่ทางด้านหลังแล้วนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญเลยครับสมาร์ทเทนอนาคตของการรักษาที่สมบูรณ์แบบค่ะ
ญหานี้เป็นปัญหาที่ผู้สูงอายุโดยส่วนใหญ่เป็นกันเยอะค่ะเหมือนมีญาติหนูก็เป็นแต่ว่าคือหนูเพิ่งทราบหลังจากหนูทำสเตนไปแล้วพักหนึ่งค่ะสมาร์ทสเตนอนาคตของการรักษาที่สมบูรณ์แบบเท่ขออีกทีนะฮะเมื่อกี้เกี่ยวเรื่องสุขภาพอะฮะใช่ค่ะครับผมแต่ดูอุปกรณ์นี่เฮ้ยครับผมเมื่อกี้คุณมัชชายแบบว่าตกใจใช่ไหมคะครับผมโอเคสุขภาพก็สุขภาพครับนะฮะ60วินาทีครับอธิบายให้กรรมการเรานะฮะได้ทราบถึงไอเดียนวัตกรรมของคุณดีกว่าครับเชิญเลยครับในปัจจุบันผู้คนมากมายต้องใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบจนลืมใส่ใจสุขภาพของตนเองการทานอาหารจานด่วนออกกำลังน้อยลงและเกิดภาวะเครียดล้วนมีผลกระทบโดยตรงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันผู้ป่วยมักจะมีอาการเหนื่อยง่ายจะไปแป๊บที่หน้าอกและถึงขั้นเสียชีวิตได้อย่างฉับพลันซึ่งแนวทางการรักษาที่นิยมของโรคนี้คือการถางขยายหลอดเลือดที่ตีบตันด้วยบอลลูนหัวใจร่วมกับขดลวดค้ำยันหรือสเตนอย่างไรก็ตามยังไม่ใช่วิธีการรักษาที่ยั่งยืนเนื่องจากการใช้บอลลูนจะทำให้หลอดเลือดเกิดการบอบช้ำอีกทั้งในกระแสเลือดยังมีโปรตีนเล็กเกล็ดเลือดที่สามารถเกาะกับขนลวดและก่อตัวเป็นลิ่มเลือดอุดตันได้ด้วยเหตุนี้การดิบซ้ำจึงมีโอกาสเกิดขึ้นเราจึงขอเสนอนวัตกรรมสมาร์ทสเตนวัสดุฉลาดเคลือบ DLC ด้วยความสุดยอดของมันก็คือการขยายตัวได้เองโดยไม่ต้องใช้บอลลูนและป้องกันการจับตัวของโปรตีนเล็กเกล็ดเลือดจะเห็นได้ว่านวัตกรรมนี้ตอบโจทย์ในแง่ของการรักษาโรคนี้ได้อย่างยั่งยืนและที่สำคัญกว่านั้นประโยชน์ของนวัตกรรมนี้ไม่เพียงแค่ลดค่าใช้จ่ายได้เท่านั้นแต่ยังช่วยรักษาชีวิตอันมีค่าของผู้ป่วยได้อีกด้วยโอ้โหเอาละฮะหมดเวลาพอดีครับเขาบอกว่าเคลือบด้วยสาร DLC คำตอบอยู่กับกรรมการของเราครับเก็บหรือว่ากลับครับนะฮะเก็บหรือกลับครับเก็บครับผมเอาละกรรมการครับเก็บหรือว่ากลับดีครับผมต้องเลดูเลยนะฮะโอ้โหชัดเจนครับ5เก็บนะครับเพราะฉะนั้นเก็บนะครับเฮ้ยเดี๋ยวๆๆเมื่อกี้เราได้ยินเสียงอะไรด้านหลังนะฮะครับผมเมื่อกี้เสียงยังแบบสุขุมนุ่มลึกอยู่เลยอ่ะเออนะฮะได้ยินเสียงกรี๊ดออกมาจากด้านหลังนะครับอ่ะโอเคผมขอตัวแทนหน่อยละกันครับขอเป็นดร.ยุทธครับจริงๆต้องบอกว่าเทคโนโลยีที่ใช้เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงครับแล้วก็อุปกรณ์นี้ต้องมีความแม่นยำคือพลาดไม่ได้เพราะว่าเข้าไปเล่นกับพวกร่างกายข้างในร่างกายซึ่งเป็นอวัยวะที่สำคัญมากด้วยนะฮะสำคัญมากครับแล้วก็ผมเชื่อว่าผมไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าควรจะอยู่ในไอเดียซีหรือเปล่านะครับทำไมฮะผมมองว่าจริงๆคิดมาถึงขั้นนี้อินโนทรีฮะควรจะไปสู่ลีกของอินโนทรีแล้วหรือเปล่านะครับก็เข้ารอบหรือไม่เข้ารอบอันนี้ผมไม่รู้นะครับแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมนะครับอันนี้ครับผมนะฮะอันนี้5เก็บนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนครับเก็บนะครับตื่นเต้นค่ะพูดได้ค่ะพูดตามที่เตรียมมาค่ะแต่ว่าจะมีแผ่วตอนท้ายบ้างปัญหาคือมันต้องผ่านกระบวนการวิธีอีกหลายวิธีค่ะซึ่งเพื่อเพิ่มความแม่นยำของชิ้นงานเราค่ะให้สามารถใช้กับร่างกายมนุษย์ได้แต่ว่าเราได้มีรีเสิร์ชมีงานวิจัยที่อ้างอิงเขาว่ามันสามารถที่จะเข้ากับร่างกายเราได้ไม่เป็นพิษครับผมใกล้เข้ามาทุกทีแล้วครับจะได้รู้แล้วครับว่าสาย A นะครับจะมีไอเดียนวัตกรรมไหนเข้ารอบบ้างนะครับตอนนี้มาพบกับไอเดียต่อไปเลยครับเชิญเลยครับสระง่ายเสร็จไวใช้แชมพูคอมดิ้งค่ะเมื่อก่อนคือแบบหนูเป็นคนผมหนาแล้วก็ผมยาวค่ะแล้วก็ต้องตื่นไปเรียนทุกวันแล้วก็รู้สึกว่าตอนเช้าเนี่ยมันมีเวลาน้อยจังในการสระผมก็อยากจะทำให้สิ่งนี้มาช่วยในความขี้เกียจสระผมของหนูค่ะลูกเขาก็มาปรึกษาว่าเขาคิดงานเขาได้ขึ้นมาเนี่ยคิดหลายวิธีเพื่อจะทำให้ง่ายที่สุดนะครับก็สรุปที่ตรงนี้แหละได้นวัตกรรมตัวนี้ขึ้นมาสระง่ายเสร็จไวใช้แชมพูคอมบิ้งค่ะอันนี้แปลว่าผมฟังไม่ผิดจริงๆใช่ไหมครับเป็นแชมพูใช่ครับเพราะว่าเท่าที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็มีเป็นแชมพูแล้วมีเป็นโอ้โหอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับผมด้วยนะครับแต่ว่าสำหรับนวัตกรรมนี้เนี่ยนะฮะเฮ้ยจะโดนใจกรรมการเราโดยเฉพาะอย่างคุณพัชชาหรือเปล่าเฮ้ยความงามนิดนึงเออนะอ่ะโอเคครับถ้าเกิดพร้อมแล้ว60วินาทีครับเจ้าของไอเดียนวัตกรรมนี้ครับเชิญเลยครับ
การสระผมเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยากและเสียเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงที่มีผมยาวและหนาในสภาวะเร่งรีบของสังคมเมืองส่งผลให้การสระผมแทนที่จะได้ประโยชน์กับเกิดโทษตามมาโดยเฉพาะปัญหาแชมพูตกค้างทั้งนี้อุปกรณ์สระผมแชมพูคอมบิ้งทำให้การสระผมของคุณสะดวกรวดเร็วขึ้นโดยผู้ใช้สามารถติดตั้งได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือมีวิธีการใช้งานง่ายๆขั้นแรกเติมแชมพูในช่องเก็บแชมพูเปิดน้ำแล้วชะลมน้ำให้ทั่วศีรษะและเส้นผมด้วยการหวีเพียง6ครั้งกดปุ่มเพื่อให้น้ำผสมแชมพูโดยใช้แรงดันน้ำปกติแชมพูจะเจือจางและผ่านรูที่ปลายซี่หวีสู่ชั้นศีรษะทันทีไม่ต้องคอยขยี้ผ่านชั้นผมให้เสียเวลาอีกทั้งเล็บไม่เสียด้วยค่ะและในขั้นตอนการล้างด้วยหวีนั้นยังทำให้ผมมากกว่าการสระผมแบบปกติทำให้เป่าแห้งได้รวดเร็วนอกจากนี้ปลายซี่หวียังสามารถใช้ในการนวดเพื่อความผ่อนคลายได้อีกด้วยอย่าลืมสระง่ายเสร็จไวกำลังจะจบสโลแกนพอดีนะฮะโอ้โหแปลว่าอาจจะเตรียมตัวมาเหมือนกันแต่ว่าดันหมดเวลานิดเดียวนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่ากรรมการของเราจะให้เก็บรู้ให้กลับนะครับนะฮะอ่ะในสตูดิโอของเราครับเก็บหรือว่ากลับครับสาวๆก็เยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยเก็บหรือกลับครับเก็บแค่นี้เลยเก็บหรือกลับเก็บโอเคครับผมเออนะฮะเอาโอเคให้เก็บนะเออแต่ว่ากรรมการของเราว่าไงมาดูกันครับเก็บหรือว่ากลับครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญครับโอ้โหนะกลับ1นะครับที่เหลือให้เก็บหมดเลยเพราะฉะนั้นเก็บนะครับโอ้และกรรมการ1คนที่ผมตกใจมากกว่าดร.ยุทธนะฮะปกติจะโอ้โหให้โอกาสคนรุ่นใหม่นะฮะแต่ว่านี่ให้กลับก่อนเลยเกิดอะไรขึ้นนะฮะจริงๆก็อยากจะให้เก็บนะครับแต่พอมานั่งนึกถึง user experience หรือว่าคนที่จะเอาไปใช้จริงๆครับคือมันเหมือนคล้ายๆฝักบัวเวลาเราหวีให้ผมมันสระผมใช่มั้ยครับแต่พอจะล้างเนี่ยใช้อันเดียวกันหรือเปล่าที่ผมก็ยังไม่รู้ว่าจะให้ฟองมันไม่มีข้างในยังไงนะครับอย่างเท่าที่ผมรู้เนี่ยคือเวลาผมของคนเนี่ยเปียกน้ำความแข็งแรงมันจะลดลงครับผมถ้าเราใช้หวีซี่เล็กขนาดเนี้ยหวีเนี่ยอาจจะทำให้ผมมันยิ่งเสียหรือเปล่าหรือว่ายิ่งขาดอะไรได้หรือเปล่ายิ่งขาดหรือเปล่าอะไรเงี้ยเวลาหวีนั่นเองคือจริงๆมองถึงในแง่การใช้งานจริงแล้วผมว่ายังมีช่องทางให้พัฒนาเพิ่มอีกเยอะผมขออีกหนึ่งท่านละกันครับในฐานะที่เป็นสุภาพสตรีด้วยแล้วเมื่อกี้คือไอ้สิ่งที่เขานำเสนอเนี่ยก็เหมือนว่าสำหรับคุณสาวๆอะไรเงี้ยซื้อไหมอย่างเงี้ยหรือว่าจะใช้ไหมอย่างเงี้ยเปลี่ยนอย่างเดียวจริงๆเปลี่ยนหลายอย่างแล้วค่ะแต่แพทว่าไอเดียนี้มันพลาดไปนิดนึงถ้ากลุ่มเป้าหมายจะเป็นผู้หญิงแพทจะเปลี่ยนจากแชมพูเป็นครีมนวดเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกอะค่ะว่าถ้าระหว่างสระเนี่ยผมมันอาจจะขาดถ้าหวีแต่ถ้าเป็นทรีทเมนต์ไม่น่ามีปัญหาเพราะมันทำให้ผมลื่นครับผมค่ะแล้วมันก็ค่อนข้างจะซีเรียสมากกว่าถ้าเทียบกันระหว่างตอนสระรอบแรกกับตอนนวดผมตอนนวดผมมันน่าจะต้องให้ทั่วถึงมากกว่าครับผมคือจริงๆคุณทำสีผมเยอะทำผมเยอะด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็น่าจะรู้อยู่นะครับว่าสุขภาพผมเป็นอย่างไรครับผมไม่มีปัญหาผมยังชอบเลย ผมพยายามไม่เรียกไปทางดร.สันนะรู้ใช่ไหมว่าข้อนี้ผมตั้งใจไม่ถามดร.สันนะ ผมก็เกรงใจพี่จอนผมว่าอันนี้น่าสนใจในร้านเสริมสวยด้วยนะเออสามารถใช้ได้เพราะว่าคือไม่ต้องบ้านน่ะไปร้านเสริมสวยเวลาทรีตลูกค้านี่ก็ทำได้เลยก็ทำได้เลยใช่ไหมฮะแล้วจริงๆอาจจะเอาไปใช้ในอุตสาหกรรมผมได้ด้วยเหมือนกันอย่างผมเนี่ยผมไม่รู้ว่าผู้หญิงสระผมยังไงครับรู้แต่ว่าผู้หญิงสวยผมสวยมีเสน่ห์แค่ไหนโอ้โหอาจารย์บุริมนี่มาหยอดตลอดเลยเนี่ยวันนี้เกิดอะไรกันวันนี้ดูมีความสุขมากเลยผมแค่พูดความจริงครับผมโอเคครับผมอ้าวโอเคแต่ตอนนี้เนี่ยนะฮะให้กลับ1นะครับที่เหลือให้เก็บหมดเลยเพราะฉะนั้นเก็บนะครับมีเสียงสั่นเล็กน้อยค่ะแล้วก็ตอนพูดสโลแกนเหมือนมันขาดไปนิดนึงขาดเวลาไปนิดนึงก็รู้สึกตื่นเต้นตื่นเต้นไปกับลูกด้วยและดีใจก็ดีใจถึงตอนนี้ไอเดียในการสร้างนวัตกรรมทั้ง12ชิ้นในสาย A ได้ทำการนำเสนอครบแล้วโดยคณะกรรมการทำการตัดสินให้เก็บมากถึง8ไอเดียได้แก่เครื่องตรวจเม็ดเลือดขาวซีเมนต์นิวเพชรโรบอทแว็กข้ามขวดน้ำอัดลมอีโคซอฟส่องแสงชุดประกอบเครื่องช่วยพยุงเดินสมาร์ทสเตนท์และอุปกรณ์สระผมแชมพูคอมบิง
ทีมที่ได้ผ่านเข้ารอบเป็น3ทีมสุดท้ายพร้อมรับเงินรางวัลสะสม 10,000 บาทจะเป็นทีมใดบ้างไปลุ้นพร้อมๆกันได้เลยครับและตอนนี้นะครับผลการคัดเลือกเนี่ยก็อยู่ในมือของผมแล้วนะครับ3ไอเดียนวัตกรรมครับนะฮะกับการแข่งขันประเภทไอเดียซีดสาย A ครับ3ไอเดียด้วยกันที่จะผ่านเข้าสู่รอบ Direct Sale เนี่ยจะเป็นไอเดียอะไรบ้างนะครับเรามาเริ่มกันที่ไอเดียแรกครับและไอเดียนั้นนะครับได้แก่วัสดุฉลากเคลือบ DLC สำหรับขยายหลอดเลือดหัวใจตีบตันครับผมขอเสียงปรบมือเลยครับครับหายเกรงเลยนะฮะเมื่อกี้เดินขึ้นมาหายเกรงเลยครับโอ้โหยินดีด้วยนะครับอันนี้คือไอเดียแรกนะครับที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบ Direct Sale นั่นเองครับมาถึงไอเดียที่2ครับนะฮะไอเดียต่อมานะครับที่จะผ่านเข้าสู่รอบ Direct Sale ได้แก่เครื่องตรวจเม็ดเลือดขาวครับผมขอเสียงปรบมือด้วยครับโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับยืนเกรงกันอยู่นานนะฮะเมื่อกี้ตอนนี้สบายใจแล้วครับนะฮะผ่านรอบแรกไปนะครับแต่ตอนนี้เคร่งเครียดยิ่งกว่าครับเพราะว่าเหลือเพียงแค่1ไอเดียนวัตกรรมแล้วครับที่จะผ่านเข้าสู่รอบ Direct Sale นะครับและผู้ผ่านเข้าสู่รอบ Direct Sale นะครับเป็นไอเดียสุดท้ายได้แก่ชุดประกอบเครื่องช่วยพยุงเดินครับผมขอเสียงปรบมือด้วยครับครับผมนะฮะก็ขอแสดงความยินดีนะฮะกับ3ไอเดียนี้ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดครับขอเสียงปรบมือนะครับให้กับอีก5นวัตกรรมที่เหลือด้วยนะครับขอเสียงปรบมือดังๆเลยครับสุดยอดมากครับนะฮะต้องขอขอบพระคุณด้วยนะครับแต่ตอนนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีไว้ก่อนดีกว่านะฮะสำหรับ3ไอเดียนวัตกรรมที่ผ่านเข้าสู่รอบ Direct Sale นะครับเพราะตอนนี้ได้รับเงินรางวัลสะสมแล้วนะครับนวัตกรรมละ 10,000 บาทนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยนะฮะเราต้องขอขอบคุณกรรมการสุดน่ารักของเรานะฮะที่วันนี้ให้เกียรติมานะฮะร่วมตัดสินด้วยนะฮะในช่วง Adver Sign นั่นเองครับคุณพัชชานั่นเองครับขอบพระคุณมากนะครับช่วงหน้าครับเดี๋ยวเรากลับมาลุ้นกันต่อนะฮะกับรอบ Direct Sale นั่นเองครับรับรองว่าเข้มข้นสุดมันอย่างแน่นอนครับ True Innovation Award ซีซั่น2ครับผมเดี๋ยวกลับมาจ้าดีด้วยนะครับขอบคุณนะครับสนับสนุนโดย True Visions อิริกสันเอาละครับขอต้อนรับทุกท่านนะกลับเข้าสู่ True Innovation Award Season 2นะครับตอนนี้มาถึงช่วงเวลาของรอบ Direct Sale กันแล้วนะครับซึ่งมี3นวัตกรรมนะครับจะต้องมานำเสนอนะครับให้กับคณะกรรมการของเราครับทั้ง5ท่านนะครับในระยะเวลา5นาทีนั่นเองครับถึงความพิเศษความเจ๋งของไอเดียนวัตกรรมของเรานะครับ2นวัตกรรมเท่านั้นครับที่จะสามารถผ่านเข้าสู่รอบ Battle นะครับแล้วก็คว้าเงินรางวัลสะสมนะครับรวมแล้วในวันนี้เนี่ยนะครับ 40,000 บาทด้วยกันนะครับแต่ตอนนี้ครับเรามาแนะนำคณะกรรมการของเราเพิ่มเติมอีกหนึ่งท่านดีกว่านะครับที่วันนี้ให้เกียรตินะครับมาร่วมตัดสินกันนะครับในรอบ Direct Sale นั่นเองครับคุณแก๊ปธนเวชสิริวัฒนกุลนั่นเองครับสวัสดีครับคุณแก๊ปครับสวัสดีครับเอาล่ะวันนี้เหมือนมารับช่วงต่อนะครับนะฮะจากกรรมการท่านก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวถามก่อนละกันถ้าพูดถึงเรื่องของนวัตกรรมนี่เป็นคนที่เหมือนแบบติดตามหรือว่าให้ความสนใจเรื่องพวกนี้อยู่แล้วหรือเปล่าครับก็จะมีสนใจในเรื่องของงานดีไซน์ครับจริงๆก็คือจบทางด้านนี้มาก็จะสนใจในเรื่องนวัตกรรมที่มันเป็นเกี่ยวกับการดีไซน์อะไรนะครับเราก็พยายามหาจากในอินเทอร์เน็ตหาอะไรที่คอยแบบอัปเดตตัวเองตลอดครับผมนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเรื่องของนวัตกรรมก็ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับเรานะฮะติดตามอยู่เสมอนะครับแล้วก็มีการอัปเดตอยู่เรื่อยๆด้วยนะครับตอนนี้เรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะครับกับนวัตกรรมแรกของเราครับเครื่องตรวจเม็ดเลือดขาวครับเชิญเลยครับมาเลยโอ้โห
สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะเอาล่ะก่อนอื่นเลยนะครับผมคิดว่าควรจะแนะนำตัวนะฮะกับคณะกรรมการของเราทั้ง5ท่านก่อนเลยดีกว่าครับเชิญครับครับผมชื่อนายวรรณสรรค์กันแจกพงครับชื่อเล่นชื่อบีครับมาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชาครับครับผมครับผมชื่อเล่นชื่อปิยวรรณนายสุวรรณครับชื่อเล่นชื่อบอมครับผมมาจากวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศรีราชาเหมือนกันครับผมครับผมเอาล่ะพร้อมนะครับครับผมถ้าเกิดพร้อมแล้ว5นาทีครับใช้ให้คุ้มค่าเชิญเลยครับครับผมตอนแรกผมจะมาขอพรีเซนต์เครื่องตรวจเม็ดเลือดขาวนะครับตอนแรกคือผมขอแนะนำก่อนว่าทำไมถึงต้องเป็นเม็ดเลือดขาวนะครับเพราะว่าเม็ดเลือดขาวนั้นสามารถตรวจเช็คโรคได้แต่ว่าในการตรวจเช็คโรคนั้นนะครับเราจะหาเม็ดเลือดขาวจำนวน100ตัวแล้วก็มาคัดแยกเม็ดเลือดขาวแต่ละชนิดกันครับซึ่งนี่คือจำนวนชนิดของเม็ดเลือดขาวทั้งหมด5ชนิดนะครับซึ่งแต่ละชนิดในเลือดนั้นนะครับก็จะมีอัตราส่วนที่แตกต่างกันข้อดีของเครื่องตรวจเม็ดเลือดขาวของเรานะครับอย่างแรกที่เห็นชัดๆคือไม่ต้องใช้ตาส่องแล้วก็คือเราสามารถดูผ่านจอคอมพิวเตอร์ได้เลยลดความผิดพลาดครับเช่นเพราะว่าคนตรวจเนี่ยบางทีเขาอาจจะลืมว่าเอ๊ะเมื่อกี้หมุนซ้ายหมุนขวาขึ้นลงหรือเปล่าหรือว่าอาจจะนับเม็ดเลือดขาวซ้ำแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือมันสามารถเซฟภาพแล้วก็ดูภาพย้อนหลังได้ด้วยครับฮาร์ดแวร์ของเรานี้ก็คือจะมีทั้งหมด4ส่วนหลักๆด้วยกันนะครับส่วนแรกคือกล้องจุลทรรศน์ที่ขาดไม่ได้นะครับส่วนที่2คือมอเตอร์ส่วนที่3คือบอร์ดควบคุมและส่วนที่4คือสายพานเมื่อเราคลิก1ครั้งนะครับโปรแกรมจะทำการสั่งให้มอเตอร์หมุนตามสเต็ปที่เราแพทเทิร์นที่เราวางเอาไว้นะครับมันทำการเลื่อนไปเรื่อยๆเพื่อหาเม็ดเลือดขาวเมื่อเจอเม็ดเลือดขาว1เม็ดเนี่ยมันทำการเซฟเก็บไว้เมื่อได้ภาพออกมาครับอย่างสไลด์ครับเมื่อได้ภาพออกมามันทำการคัดแยกมาเป็นชนิดแบ่งเป็นตัวนะครับแล้วก็นับไปเรื่อยว่าเป็นตัวที่1ตัวที่2นะครับจนกว่าจะครบ100ตัวเมื่อนับครบ100ตัวแล้วเนี่ยตัวโปรแกรมเนี่ยจะทำการสต็อปมอเตอร์นะครับแล้วจะทำการสร้างรีพอร์ตขึ้นมาให้ซึ่งสามารถเซฟออกมาเป็น PDF หรือสามารถพิมพ์ออกมาได้นะครับทำให้ใช้ควบคู่กับการภาพที่เราเซฟมานะครับเวลาเราส่งให้นักวิจัยหรือแพทย์ต่างๆนะครับเราก็ส่งไฟล์ PDF กับภาพไปให้เพื่อให้วิเคราะห์ออกมาอีกทีนึงครับผมคิดว่าเครื่องตรวจเม็ดเลือดขาวของเรานะครับเหมาะกับโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลเลยครับเพราะว่าการตรวจเลือดนั้นก็มีความสำคัญในการเช็คโรคใช่ไหมล่ะครับและที่สำคัญที่สุดคือราคาไม่แพงด้วยครับขอบคุณมากครับโอ้โหครับผมและนี่นะครับก็คือไอเดียนวัตกรรมแรกนะครับที่ได้มาสู่รอบ Direct Sale นั่นเองครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันต่อในไอเดียนวัตกรรมต่อไปครับไปพบกันเลยดีกว่านะครับกับไอเดียนวัตกรรมชิ้นต่อไปนะครับชุดประกอบเครื่องช่วยพยุงเดินนั่นเองครับต้อนรับเลยครับเชิญเลยนะครับเอาละครับสวัสดี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 ครับนี่อยู่ชั้นอะไรกันครับเนี่ยม.6 ครับม.6 ครับโอ้โหหลายคนก็ฮะโอ้โหไม่ธรรมดาครับอ่ะโอเคก่อนอื่นแนะนำตัวเลยดีกว่าให้กับทางคณะกรรมการของเราครับครับสวัสดีครับผมนายเกียรติศักดิ์บุญเดชครับสวัสดีครับผมนายมเหสักพุทธาธครับสวัสดีครับผมนายพิสุทธิ์ผาสุขครับครับสวัสดีครับผมนายเกิดเกียรติคอนสารครับพวกเรามาจากโรงเรียนหนองมะแดงวิทยาครับจังหวัดชัยภูมิครับครับผมเอาละครับพร้อมนะครับ5นาทีครับเชิญเลยครับครับในปัจจุบันนะครับผู้ป่วยผู้สูงอายุที่นอนพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเป็นเวลานานนะครับทำให้เกิดอาการแขนขาอ่อนแรงจำเป็นต้องทำกายภาพบำบัดโดยใช้เครื่องช่วยพยุงเดินนะครับแต่เครื่องช่วยพยุงเดินแบบเดิมนะครับทำหน้าที่เพียงพยุงเดินไปมาเพียงอย่างเดียวนะครับเมื่อต้องการปรับเปลี่ยนทิศทางการเดินนะครับต้องยกนะครับแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่เราพบนะครับก็คือขณะทำกายภาพบำบัดนะครับไม่มีที่นั่งพักจากปัญหาดังกล่าวนะครับพวกเราจึงได้ออกแบบอุปกรณ์นะครับเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานเครื่องช่วยพยุงเดินซึ่งอุปกรณ์ของเรานะครับสามารถนำไปประกอบกับเครื่องช่วยพยุงเดินตัวเดิมที่มีอยู่แล้วนะครับเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายเพียงนิดนะครับแต่ประโยชน์ทวีคูณครับครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูวิธีการปรับนั่งก่อนเลยนะครับเมื่อเราทำกายภาพบำบัดไปนะครับรู้สึกเหนื่อยนะครับต้องการปรับนั่งนะครับเราเพียงแค่ล็อกนะครับใช้เท้าเหยียบลงไปนะครับเป็นการล็อกเบรกครับไม่เคลื่อนที่ครับแล้วก็เอาที่พักเท้าครับออกมาครับแบบนี้ครับแล้วก็เอาแล้วก็นั่งได้ทันทีเลยครับแข็งแรงแล้วก็นะครับเมื่อเรารู้สึกสบายแล้วหายเหนื่อยแล้วนะครับเราจะทำการเดินต่อนะครับเราเพียงแค่เอาที่ปังเท้าเข้าไปครับแบบนี้แล้วก็ลุกขึ้นถัดไปแล้วก็แบบนี้แล้วก็ปลดล็อกครับวิธีปลดล็อกครับทำได้2วิธีนะก็คือใช้เท้าดันขึ้นแบบนี้นะแบบนี้นะหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือปลดล็อกด้วยมือนะครับโดยการใช้มือแกะตรงนี้ครับ
ชุดประกอบเครื่องช่วยพยุงเดิน Healthy Watch ครับจะทำให้ผู้ใช้งานนะครับได้รับความสะดวกสบายจากการนำเครื่องช่วยพยุงเดินชุดนี้ครับไปประกอบกับวอล์กเกอร์ตัวเดิมนะครับซึ่งทำให้การทำกิจกรรมบำบัดแต่ละครั้งนะครับสะดวกปลอดภัยถอดประกอบรักษาได้ง่ายนะครับแถมยังช่วยลดภาระของผู้ดูแลอีกด้วย Healthy Watch Healthy Life ประกอบง่ายใช้สะดวกขอบคุณครับโอ้โหครับผมสร้างความกริ๊กร้ากันไปนะฮะในหมู่มวลคนดูเฮ้ยโหฮืออะไรโอ้โหอู้อ้าดูท่าว้าวแฟคเตอร์จะมีนะฮะรวมถึงตอนช่วงท้ายนี่ก็โอ้โหเฮ้ยนี่แบบบอยแบนด์ได้เลยเนี่ยนะครับไม่ธรรมดาฮะอ่ะโอเคตอนนี้เรามาฟังมุมมองนะฮะของคณะกรรมการของเราดีกว่านะครับขอ1ตัวแทนแล้วกันครับคุณแก๊ปครับเชิญครับเมื่อกี้ชอบท่ามากรู้สึกเหมือนกันว่าเป็นบอยแบนด์เหมือนกันใช่ไหมเขามาแบบสามัคคีแบบพร้อมแต่งชุดมาที่เกาหลีเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงผมชอบไอเดียตรงที่ว่าคือการคิดมันเป็นการต่อยอดให้มันไปประกอบเข้ากับของเดิมผู้สูงอายุจะรู้สึกได้คือเรื่องของความคุ้นเคยอุปกรณ์เดิมครับอย่างผมมีอาม่าผมเนี่ยครับเข่าไม่ค่อยดีเดินไม่ค่อยได้ผมรู้สึกว่าเขาจะไม่ค่อยกล้าลองกับอะไรที่มันใหม่ๆสมมติถ้าเขารู้สึกว่าไม้เท้าเขาถนัดในการพยุงเนี่ยเขาก็จะใช้ไม้เท้าครับเพราะงั้นอันนี้ผมว่าอย่างนึงคือโอเคมันตอบโจทย์ในการที่เขาคุ้นเคยของเดิมเขาจะค่อนข้างมั่นใจระดับนึงแล้วแต่ว่าในเรื่องของล้อเรื่องของความปลอดภัยที่มันบางอย่างเนี่ยมันก็คงต้องไปให้น้องเขาดูอีกทีนึงว่าเราจะสามารถทำให้มันปลอดภัยได้มากน้อยแค่ไหนขอความชัวร์มากยิ่งกว่าใช่ความชัวร์ที่สุดเพราะผมว่าไอ้เรื่องล้อเนี่ยผมว่าทุกคนกลัวคือใครเห็นมาทีแรกต้องคิดก่อนแล้วแน่ๆแบบมันจะเซฟแค่ไหนเกิดเบรกวันนึงมีปัญหาไปหรือเราสามารถจะคุมตรงนั้นได้ไหมอะไรครับแต่โดยรวมก็ชอบมากครับโดยเฉพาะไอ้ตัวที่ปลดล็อกนี่ก็ถือว่าน้องคิดมาเจ๋งมากหล่อมากก็ขอให้โชคดีนะครับหวังว่าถ้าเกิดพัฒนาต่อไปเรื่อยเก็บดีเทลให้ได้เยอะๆก็ชิ้นนี้ก็น่าจะไปได้ไกลมากครับครับผมนะขอเสียงปรบมือสักครั้งนึงแล้วกันนะครับนี่เอาล่ะใช้เวลา5นาทีคุ้มค่าครับนะฮะแต่ท้ายที่สุดแล้วคำตอบนะฮะว่าเราจะได้ก้าวเข้าสู่รอบต่อไปรอบแบทเทิลหรือไม่นะครับขึ้นอยู่กับคณะกรรมการนะครับยังเหลืออีก1นวัตกรรมครับเพราะฉะนั้นไปติดตามกันเลยครับ Green Innovation นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นลองดูใบของฉันสิงาน Mobile World Congress เป็นสถานที่ที่มีการเปิดตัวเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดหลายอย่างแต่คุณต้องไม่เคยเห็นเทคโนโลยีแบบนี้มาก่อนแน่ต้นส้มที่สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ผ่านทาง Twitter ได้รู้สึกดีจังเมื่อคุณเข้าใกล้ Twittering Tree หรือต้นไม้เล่น Twitter ได้ต้นนี้เซ็นเซอร์ของมันจะส่งข้อมูลการเคลื่อนไหวซึ่งจะทำให้สามารถตอบสนองได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการกระพริบแสงการพูดออกมาหรือการส่งข้อความไปยังบัญชี Twitter ของมันเองส่งข้อความ SMS แล้วEricsson คาดว่าในปี2020จะมีเครื่องมือสื่อสารเชื่อมต่อกันกว่า 50,000 ล้านเครื่องน้อยครั้งที่หนึ่งในนั้นจะเป็นต้นไม้แต่ครั้งนี้ล่ะที่ใช่เลยขอบคุณมากนี่ล่ะที่ฉันต้องการขอขอบคุณนวัตกรรมดีๆจาก Ericsson สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพเอาละครับมาถึงไอเดียนวัตกรรมสุดท้ายแล้วนะครับที่จะต้องมานำเสนอให้กับคณะกรรมการของเรานะครับเชิญเขาเลยดีกว่านะครับ Smart Stand ครับวัสดุฉลาดเคลือบ DLC ครับเชิญเลยครับแนะนำตัวให้กับคณะกรรมการของเราดีกว่าครับเชิญครับผมครับผมชื่อปฏิพลพูนชุมชื่อเล่นชื่อมอสครับครับค่ะชื่อชลดาทองกลอยชื่อเล่นชื่อน้ำค่ะครับผมโพคินธีรวิทย์ลีลาพรชื่อเล่นชื่อโมครับพวกเรามาจากสมาร์ทแล็บมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับผมเอาละครับเห็นไหมเตรียมความพร้อมมาเป็นอย่างดีเหมือนกันนะครับพร้อมไหมครับโอเคครับ5นาทีเชิญเลยครับครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะนำเสนอนวัตกรรมที่มีชื่อว่าสมาร์ทเต็นวัสดุฉลาดเคลือบ DLC ครับแน่นอนครับว่าทุกท่านคงคุ้นหูกับโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันเป็นอย่างดีเพราะโรคนี้เนี่ยเป็นโรคที่ติด1ใน3ของโรคที่ฆ่าชีวิตคนไทยมากที่สุดวิธีการรักษาที่นิยมก็คือการทำบอลลูนหัวใจร่วมกับสเตนต์หรือหลอดเลือดทำยันนะครับโดยจากภาพนะครับเป็นสเตนต์ในปัจจุบันซึ่งไม่สามารถขยายตัวได้เองครับดังนั้นเราต้องใช้บอลลูนในการขยายสเตนต์ให้ทางกับผนังหลอดเลือดที่ตีบออกครับแต่อย่างไรก็ตามครับวิธีนี้ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่วันนี้ผมยังเชิญคุณหมอจากโรงพยาบาลพระราม9มาไขข้อสงสัยให้พวกเราได้ฟังกันครับอยากจะถามคุณหมอว่าการรักษาในปัจจุบันเนี่ยมีข้อจำกัดอย่างไรบ้างคะที่สุดก็คือการตีบสั่นนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันห
ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดตั้งแต่เริ่มมีการใช้เซ็ตมาติดซ้ำแล้วก็มีเกล็ดเลือดก็ไปติดนะฮะอีกอันนึงก็คือเรายังหาเซ็ตที่ดีที่สุดยังไม่ได้ด้วยเหตุนี้นะครับพวกเราจึงได้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ที่เกิดจากการผสมผสานระหว่าง2เทคโนโลยีใหม่เข้าด้วยกันนะครับเทคโนโลยีแรกนะครับเราประยุกต์ใช้ระหว่างที่เรียกว่า Shape Memory Rod หรือ SMA นะครับหลอดชนิดนี้นะครับสามารถที่จะยืดหยุ่นได้ดีกว่าหลอดที่ใช้ทำสเตนท์ทั่วไปถึง10เท่าเลยทีเดียวนะครับทำให้สเตนท์ของเรานั้นสามารถที่จะขยายตัวได้เองครับและเป็นการขยายตัวที่พอเหมาะครับทำให้เราเนี่ยไม่จำเป็นที่ต้องใช้บอลลูนครับผมการที่สเตนท์จะนำเข้าสู่ร่างกายได้นะครับจำเป็นที่จะต้องขนเล็กลงและใส่เข้าไปในสายสวนในลักษณะนี้นะครับเมื่อถึงจุดที่ตีบตันแล้วเราก็จะทำการปลดปล่อยสเตนท์นะครับให้สเตนท์เนี่ยไปถางขยายหลอดเลือดครับลำดวนครับครับจะเห็นได้ว่าสเตนท์ของเรานั้นสามารถที่จะขยายตัวได้เองนะครับตัวที่สเตนท์ในปัจจุบันนะครับไม่สามารถทำได้ครับผมส่วนเทคโนโลยีที่สองครับคือเทคโนโลยีการเคลือบผิวด้วยฟิล์มไดมอนด์ไลท์คาร์บอนครับฟิล์มชนิดนี้นะครับทนต่อการจัดก่อนไม่เป็นพิษแล้วเข้ากันได้ดีกับหลอดเลือดด้วยครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับทางแล็บเราก็ได้มีรีเสิร์ชเกี่ยวกับตัว DLC ด้วยครับนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของรีเสิร์ชนะครับซึ่งได้มีการอ้างอิงมานะครับว่าตัว DLC นั้นสามารถที่จะช่วยลดการเกาะตัวของโปรตีนได้ครับเหลือ1นาทีนะครับค่ะสุดท้ายนี้นะคะขอกล่าวสรุปประโยชน์ของนวัตกรรมของเราค่ะแน่นอนค่ะหากสเตนท์ของเราสามารถผลิตได้จริงนะคะค่าใช้จ่ายในการรักษาก็จะลดลงเพราะผู้ป่วยไม่ต้องกลับไปรักษาซ้ำค่ะและสุดท้ายนะคะจากการที่ผู้ป่วยไม่ต้องกลับไปรักษาซ้ำๆหรือเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาที่สูงนะคะผู้ป่วยก็จะมีคุณภาพชีวิตจิตใจที่ดีขึ้นค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหครับผมเมื่อกี้มองนาฬิกาหรือเปล่าครับหรือว่ายังไงหรือว่าจบพอดีจบพอดีนะครับโอ้โหครับและถึงเวลาแล้วครับนะฮะที่จะต้องตัดสินครับว่า2นวัตกรรมนะครับ2ไอเดียนวัตกรรมที่จะผ่านเข้าสู่รอบ Battle รอบต่อไปเนี่ยนะครับจะเป็นนวัตกรรมใดบ้างนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ขอมอบหน้าที่นี้ให้กับกรรมการครับเชิญครับโอ้โหเอาละครับก่อนอื่นเลยนะครับ3นวัตกรรมนะครับที่ผ่านเข้าสู่รอบนี้นะฮะถือว่าเป็นเจ้าของไอเดียที่สุดยอดมากๆขอเสียงปรบมือแรงๆให้กับพวกเขาหน่อยได้ไหมครับสุดยอดครับแต่ว่าแน่นอนนะครับผ่านมาจากรอบ Adverse Side ได้นะครับมาถึงรอบ Direct Sale แล้วเนี่ยนะครับก็ต้องคัดเหลือเพียงแค่2ไอเดียนวัตกรรมเท่านั้นนะครับที่จะผ่านเข้าสู่รอบ Battle ครับแล้วก็สำหรับ2นวัตกรรมนะครับที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับจะได้รับเงินรางวัลสะสมเพิ่มเติมในวันนี้นะครับเป็น 40,000 บาทนั่นเองนะครับยังไงก็เอาใจช่วยด้วยละกันนะครับเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะครับสำหรับตัวแทนประเภท Idea Seed สาย A นะครับที่จะผ่านเข้าสู่รอบ Battle ทีมแรกได้แก่Smart Stent ครับวัสดุฉลากเคลือบ DLC ครับผมเชิญเลยครับนะครับโอ้โหนี่คุณยังสั่นอยู่อีกเลยเนี่ยคุณได้ผ่านไปรอบแบทเทิลแล้วครับผมยังแบบครับโอ้โหโอเคมาถึงอีกหนึ่งไอเดียนวัตกรรมนะครับที่จะผ่านเข้าสู่รอบแบทเทิลนั่นเองนะครับได้แก่เครื่องตรวจเม็ดเลือดขาวครับผมขอเสียงปรบมือครับโอ้โหขอแสดงความยินดีด้วยนะครับและแน่นอนที่สุดนะครับต้องขอเสียงปรบมือนะครับให้กับ Healthy Walk ด้วยนะครับขอบพระคุณมากนะครับครับผมโอ้โหนี่ก็คือความมันนะฮะความสนุกความตื่นเต้นครับที่ได้ติดตามกันฮะกับการแข่งขันในรอบ Direct Sale นั่นเองนะฮะกับสาย Idea Seed นะครับอันนี้เป็นสาย A นั่นเองนะครับแต่วันนี้ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการของเราทั้ง5ท่านด้วยนะครับที่ให้เกียรติมาตัดสินตั้งแต่ Adverse Side รวมถึงรอบ Direct Sale นั่นเองครับขอบคุณมากนะครับขอเสียงปรบมือดังๆเลยครับงานหนักยังมีรออยู่ครับไม่ต้องห่วงครับตอนนี้ปากเหงื่อรอไว้ก่อนครับนะฮะยังมีอีกหลากหลายไอเดียนวัตกรรมนะครับที่รอคณะกรรมการของเราให้ได้ตัดสินนะครับแต่วันนี้ครับต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะสำหรับผู้สนับสนุนของเราครับ TrueMove S 4G 3G Wi-Fi ครับ True Online ครับ True Vision Cisco Leotech Ericsson สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชน Alcatel-Lucent
หัวเว่ยและแน่นอนครับสถานที่ในการถ่ายทำวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับรวมถึงน้องๆด้วยมหาวิทยาลัยกรุงเทพครับผมถอดเสื้อถอดเสื้อหมุนโอ้โหครับแม้กระทั่งการปรบมือก็เป็นไอเดียเหมือนกันนะฮะโอ้โหตบอย่างงี้โอ้โหสุดยอดครับสุดยอดครับอ่ะกลับมาติดตามได้ใหม่นะฮะอย่าลืมครับว่าสิ่งที่ดีที่สุดนะฮะเกิดขึ้นใหม่ได้เสมอครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับเจอกันนะ Go, bananas it.